สวัสดีค่ะวันนี้ครัวน้องพิมพ์นี่นะคะจะมาทำอะไรคะวาเฟิลค่ะวาเฟิลสำเร็จรูปแบบนี้นะคะเอามาลองทำกันนะคะว่าทำยังไงมันก็บอกว่าในวาเฟิลนะคะใน1กล่องเนี่ยมัน400กรัมเขาให้ใช้1ส่วนก็คือ200กรัมเขาจะมา2ถุงแล้วก็ใช้1ถุงนะคะ1ถุงก็เทแป้งลงไปในถุงไอ้ถ้วยเลยค่ะเทหมดเลยเสร็จแล้วนะคะก็ใส่น้ำ120กรัมค่ะน้องพิมเทน้ำลงไปค่ะโอ้เอาคนเลยค่ะแล้วก็ไข่ไก่1ฟองค่ะไข่ไก่ค่ะน้องพิมใส่ไข่ไก่ด้วยค่ะคนเลยค่ะเนี่ยก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนแรงๆค่ะคนให้ทีวีดูนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนช่วยกันคนค่ะระหว่างที่น้องคนนะคะเราก็เปิดวอร์มเตาเลยนะคะเตาวอฟเฟิลของเราเราคนไปเรื่อยๆค่ะน้องพิมคนไปเรื่อยๆจับไปแล้วคนลูกคนไปเรื่อยๆคนค่ะเดี๋ยวเราเสร็จเราก็จะแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตด้วยคนไปค่ะน้องพิมคนก่อนนะคะระวังมือสูงๆลูกเดี๋ยวมันร้อนต้องระวังนะคะเพราะว่าเครื่องมันร้อนต้องดูเด็กดีๆนะคะไม่หยุดเลยหรอกคะเสร็จยังคะทาเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะปักน้องพิมปักนะเดี๋ยวนะปั้นเลยค่ะน้องพิมเดี๋ยวนะปั้นเลยนะลูกเดี๋ยวต้องปักเองนะปั้นเลยนะค่อยๆใส่ลงไปค่อยๆลงไปโอ้ยหกหมดแล้วหนูจะได้อิจฉาโอ้ยทีนี้นะคะพอก่อนเดี๋ยวลูกอย่าเพิ่งปิดให้หนูใส่ลูกเกดนิดนึงชอบกินลูกเกดไหมคะหยิบลูกเกดใส่ลงไปนิดหน่อยอ่ะโปรยให้ทั่วตรงนี้แหละหยิบลูกเกดใส่ค่ะตรงนู้นด้วยตรงนู้นด้วย
ก็ปิดฝาแล้วรอจนกว่าไฟจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะแป๊บนึงนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะค่ะนี่น่าจะทำอะไรกันต่อคะแต่งหน้าค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตเราแต่งหน้านะคะน้องพิมแต่งหน้าเลยค่ะโอ้